นถึงแน่นอ่ะมหาอำนาจของกีมหาอำนาจของกีทำชาเขาแบบทำชาอุ้ยปลาร้าซิกเนเจอร์มากเป็นปลาร้าพิเศษเฉพาะเขาเลยเป็นสูตรเขาจริงๆอุ้ยมันมีที่มานะต้มไปข้างบ้านสาบพวกเธอเคยได้ยินคำว่ายำครกจกมีไหมเคยจกมีใช่เคยเมื่อไหร่ครับใน Facebook ฉันก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันวันนี้เราก็เลยมาตามล่าหาคำว่ายำครกจกกีกันที่ชลบุรีขอบคุณค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงท่าเรือพีแถวๆตลาดประมงท่าเรือพีนะคะกำลังตามล่าหาร้านรถเข็นยำครกจกกีกันนี่ไงเขียวๆเนี่ยเฮ้ยพี่เขาแต่งตัวอย่างเท่ นี่ใช่หรือเปล่ายำครกจกอุ้ยถึงน้องพี่ขาดด้วยนะวางรถนะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะหนูต้องเรียกพี่ว่าอะไรคะเจ๊กี้ก็ได้เรียกว่าเจ๊กี้ก็ได้ชื่อจริงๆคืออะไรชื่อบีทชื่ออะไรนะบีทก็ได้พี่บีทอุ้ยพี่บีทสวัสดีค่ะเสื้อสวยนะแต่ถุงน่องขาดเซ็กซี่ด้วยอ่ะที่มาของชื่อร้านคืออะไรคะที่มาของชื่อร้านเราเป็นยำในครกใช่ไหมคะทีนี้ก็ไปนอนคิดว่าจะตั้งชื่ออะไรดีหน้าให้มันแปลกๆให้คนดึงดูดตักแตกดึงดูดก็เลยจกกีไปเลยแล้วก็กระเทยไม่มีกีเราก็อยากมีกีแล้วก็จกกีจกกีไปเลยแต่ปกติคนเยอะมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะร้านเยอะค่ะนี่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะปกติปกติมาสักประมาณ4โมงครึ่ง2ทุ่มครึ่งก็กลับบ้านแล้วหมดหมดแล้วขายดีขายมานานยังนะคะ2เดือนแล้วจ้ะ2เดือนมาที่เนี่ย2เดือนนะแต่เริ่มขายนานแล้วตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วแล้วขายมา2เดือนนั้นแต่วันแรกมานี่คือคนซื้อแน่นตั้งแต่วันแรกเลยปะมาแน่นตรงนี้แหละ2เดือนพอมาถึงปุ๊บก็คือแน่นเลยแน่นเลยวิปังมากเลยทำยังไงถึงคนถึงแน่นอ่ะมหาอำนาจของกียังไงติดเยอะมหาอำนาจของกีคือยังไงพี่ใส่น้ำกีลงไปหรอแล้วจุดเด่นของรสชาติที่นี่เป็นไงคะต้องปลาร้าเท่านั้นค่ะปลาร้าเท่านั้นนี่ราคาแล้ว80บาทก็กินได้นะคะกุ้งสด80เองและมือนาง80หมูยอไข่แดง80ราคาน่ารักนะคะมะนาวจริงด้วยนะจบกี่ยกร้านก็500 500บาทมะนาวแท้เลยหรอตอนนี้มะนาวแพงมากนะแพงมีแซลมอนมีหอยแครมีไข่หมึกไข่แมงดาไข่ปูไข่เรียวเซียวแล้วก็มีกุ้งมีปูหอยนางรมหอยนางรมอันนี้มีหอยแมงพู่นิวซีแลนด์นี่คือข้าวโพดแถมให้ไหมคะแถมค่ะหนูสั่งเลยเอายำกุ้งสดยำแซลมอน1และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คืออะไรคะยำเหมาจกกีจกกียกร้านใช่เอาตามนี้ค่ะ3เมนูค่ะปลาร้าน้องั้นแซลมอนไม่ปลาร้าที่เหลือปลาร้าหมดปลาร้าสุดพิเศษปะเนี่ยสุดพิเศษปลาชาแต้มันมีที่มานะต้มไปข้างบ้านสาบสาบว่าเหม็นโอ้ยข้นมากเปิดมากินชัวร์เลยนี่ผักชีฝรั่งใช่แรงก็แรงลมก็แรงแต่เราแรงกว่าไม่เป็นไรค่ะแม่เพราะฉะนั้นเราชนะใช้ปลาร้าวันละกี่ตันคะเนี่ยโหเยอะอยู่30,000ตันถึงไหมสามล้านเลยวันหนึ่งก็ปี๊บใหญ่ๆ10โลจริงเหรอแค่ปลาร้านะแต่ใช้ไม่ถึงนะใช้ประมาณ2วันหมดวันหนึ่งก็ปี๊บใหญ่ๆ10โลเจ๊กี้มีสูตรเรียกแขกวะคะมีค่ะเรียกยังไงชายเท่านั้นค่ะผู้ชายเดินผ่านบอกเลยระเบิดกี้มีค่ะใส่นี้ก่อนเลยยำไข่แมงดาไป1ไข่ปูไป1อันนี้คือไข่ปลาไปอีก1หอยแครงอีกกำ1กุ้งสดอีกป้าป้าอุ๊ยปูตัวนึงเลยไปค่ะโอ้โหหอยนางรมอีก1กระปุกเอาสิหมึกอีก1หอยแมงผู้อีกไปโอ้โหไข่แดงเค็มอีกใส่เข้าไปหมูยออีกอุ๊ยแซลมอนไปอีก
โอ้ยเครื่องแน่นไม่ไหวแล้วก็แม่ค้าตำน้ำอยู่พร้อมใส่แว่นกันพริกแล้วหนึ่งทุกคนดูดิเป็นร้านยำแบบริมทะเลของจริงโอ้ลมแรงมากร้านจะปิวไหมเนี่ยและนี่คือพลังของเจ๊กี้นะคะพลังเจ๊กี้อันหนึ่งสองแล้วเลยค่ะยำพริกจกกีไปแล้วนะขอบคุณนะคะคืออยากชิมตรงนี้มากเลยแต่ว่าลมแรงลมแรงใช่ต้องไปชิมในรถเสียดายมากไปเจอกันนะคะเจ๊กี้บ๊ายบายค่ะขอ3คำค่ะเจ๊กี้3คำระเบิดกีโอ้ยอากาศร้อนมากแล้วก็ลมแรงมากอันนี้จะให้ดูผลประกอบการเราวันนี้ผลประกอบการยำคกจกกีพริกเยอะมากเขาทำแบบธรรมดาให้เรานะแล้วอันนี้คือกุ้ง80บาทนี่ดูดิเครื่องคือเยอะมากแล้วก็นี่ยำแซลมอน150บาทไม่ต้องเป็น150บาทที่ดูคุ้มมากนะนี่ดูได้แซลมอนเยอะเครื่องเยอะมากต้องเปลี่ยนจากชื่อร้านว่ายำคกจกกีเป็นยำคกจุกกีอ่ะ เดี๋ยวเราชิมไม่ปลาก่อนแล้วกันเปรี้ยวหวานจะอมแบบหวานหวานนิดแล้วก็รสเปรี้ยวแบบจัดแต่ไม่เค็มอ่ะกินเลือดได้ไม่บวมโซเดียมขนาดนั้นนี่แล้วก็ชิมนี่ปลาร้าปลาร้านี่เขาสูตรเลยนะพี่ป่าช้าแตกดูดูขนาดดูกุ้งไซส์พอดีคำซึ่งได้มาประมาณ 7-8 ตัวในราคา80บาทและได้เครื่องแน่นขนาดเนี้ยหุ้มแล้วเขาตำคกต่อคกทำสดคกต่อคกน้ำยำไม่ใช่น้ำยำเตรียมนะคะยำสดจุ่มนี่เลยจุ่มไปช่ำๆขอแบบช่ำๆไม่ช่ำไม่กินวิปลาจิ๊กนิดจ้ามากยังไงวะปลาคือมีความเหมือนแบบกลิ่นไม่แรงแต่ว่าเข้มข้นเป็นปลาพิเศษเฉพาะเขาเลยเป็นสูตรเขาจริงๆชิมป่ะชิมกุ้งอ่ะชิมกุ้งนะครับนี่ครับปลาเขาเป็นยังไงกลิ่นมันไม่ได้แรงจัดแบบว่าบางร้านกลิ่นปลาจะข้นคลับใช่แต่อันนี้กลิ่นไม่แรงจัดแต่มีความเข้มข้นนัวหอมใช่ต้องลองแล้วปลาไอ้อันใหญ่อ่ะยำคกยกกียำคกจกกียำจกกียกร้านเออยำจกกียกร้านนะคะนี่หอยนางรมอร่อยเฮ้ยนี่ได้นะได้นะได้เรื่องนะได้เขาค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะเพราะว่ามันมีความแบบยำแล้วก็ตำโมขอคุกนะพริกเยอะมากแต่ว่าไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นโอ้นี่ไข่ปูส้มไข่ปูค่ะส้มไข่ปูนี่ไข่ปูตัวมะม่วงพอดีเลยขอฉ่ำๆได้ไหมปูอ่ะขอฉ่ำๆขอฉ่ำๆปูดีไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็รสชาติคือไม่ต้องบอกมั้งเนี่ยน่าจะสดมากสดทะลักทะลวงเลยนะสดขนาดนี้ก็ไม่ต้องบอกเห็นอะไรก่อนตักก่อนนัวหอยแครงvery good in town right now this is very good in town นี่ไข่ปลาโอ้โหมันฉ่ำมากเลยอ่ะตัวสั่นไม่ชอบตอนนี้ว่ะรสจัดแต่ไม่เค็มอ่ะโมชอบโมไม่ชอบที่แบบว่าเค็มเกินปลาหมึกดีอ่ะคือโมจะบอกว่ายำรสจัดที่เค็มจัดๆอ่ะกินตอนแรกแล้วมันสะใจแต่มันกินไปนานๆแล้วมันจะรู้สึกแบบเริ่มจอดมันจะเริ่มจอดตอนนี้คือเป็นยำที่รสชาติจัดแต่ไม่เค็มมากกินกำลังแบบกำลังพอดีมากินด้วยกันตะก้องนะครับหมดเกลี้ยงเลยอร่อยมากอร่อยโบรู้แล้วว่าทำไมถึงรสชาติจัดแต่ว่าไม่เค็มเพราะว่าเขาอะตำมะเขือเทศลงไปในคกก็เลยทำให้เหมือนแบบว่ามีน้ำมีปริมาณมากใช่มีน้ำมะเขือเทศผสมอยู่ในน้ำยำด้วยเลยทำให้ไม่เค็มมากแต่มีความรสจัดแล้วก็คืออย่างนี้เลยคือแบบทุกคนลองมากินดูนะคะยำคกจกกีสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบกินปลาดิบเถื่อนไม่เค็มปี่มากอะไรเงี้ย
จะเลิฟร้านนี้มากโหวตไหมอะไรอร่อยสุดเนี่ยพอพอน้ำยำเขาอร่อยทุกอย่างมันก็เลยอร่อยไปหมดเลยงั้นโหวตว่าปลาหรือไม่ปลาหนึ่งสองสามปลาประเภทเนื้อสัตว์หนึ่งสองสามปลาหมึกมันโอ้ยใช่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 ปลาหมึกอร่อยปลาหมึกอร่อยมากกรุบนุบดุบยุก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 สดมากแนบไปเลยดอกจัน28ล้านดอกเรื่องยำมันเป็นเรื่องที่เฉพาะบุคคลและเจาะจงมากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมาลองกินกันเองนะคะเพราะร้านยำมันก็คือเหมือนเป็นศิลปะการปรุงอาหารอย่างหนึ่งเลยอ่ะสำหรับเราชอบร้านนี้และนี่ก็คือการตะลุยกินเกือบจะ60ล้านของโมแล้วนะคะร้านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเกือบจะ60แล้วเยอะไปหมดครับคือบอกเลยนะว่ากระเพาะเหล็กจริงๆต้องบอกเลยถ้าไม่รับการกินจริงๆป่านนี้นอนร้องไห้แล้วใช่ซึ่งก็ยังมีความสุขในการถ่ายคลิปอยู่ทุกวันแล้วก็ต้องขอบคุณนิวยู1เม็ดที่ช่วย3เรื่องเลยไม่อยากขายของเยอะเดี๋ยวคนหาว่าขายของนะนี่พูดความจริงไปแล้วทุกคนบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็มาลุ้นกันว่าโมจิโกจะครบ100ล้านเมื่อไหร่ด้วยการกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งๆแล้วก็กดไลค์แฟนเพจได้จ้าบ๊ายบาย